วัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทย YouTube ครับวันนี้มารีวิวห้องน้ำรถไฟชั้น2นะครับชั้น2ปรับอากาศตู้ญี่ปุ่นนะครับมีกระดาษทิชชู่นะครับสายฉีดตรงนี้นะฮะพื้นเป็นแผ่นนะฮะตอนนี้เป็นโถนั่งนะครับโถนั่งแบบตอนตกผมกดเดี๋ยวต้องเหยียบที่พื้นนะครับน้ำลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วางของได้ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ประตูประตูครับต่อไปห้างสุขุรีนะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆกับให้เห็นแสงจากด้านนอกนะครับก็ครับเห็นคร่าวๆครับห้องน้ำรถไฟเป็นสองประการครับเดี๋ยวก็ไปลองนี่นะครับก็พักผ่อนตรงนี้ก็จะเป็นโถถ้าไม่ใช่โถครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับเข้าใจว่าจะเป็นรถญี่ปุ่น JR-Wave นะครับท่าทางจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นแนวต่อระหว่างรถไฟ2โบกี้นะครับ2ขบวนนี่ก็จะเป็นโถอีกแบบหนึ่งให้เป็นทางล้างหน้าอีกแบบหนึ่งก็มีสถูปง่ายอันนี้จะเป็นต่อกันระหว่าง2ขบวนนะไอ้2ตู้นะครับไม่ใช่2ขบวนนี่ก็ห้องน้ำนะครับของอีกตู้หนึ่งนะครับก็ห้องน้ำรถไฟชั้น2เหมือนกันครับนี่ถังขยะครับอันนี้เข้าไปตรงตัวห้องโดยสารนี่ก็ห้องน้ำนะครับก็รีวิวห้องน้ำรถไฟชั้น2ปรับอากาศให้ดูนะครับสายเหนือเชียงใหม่กรุงเทพครับรถด่วนพิเศษพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube